ญาตกราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะช่วงกรรมฐานที่ได้เทศสอนเรื่องก้าวกล้าในท่ามกลางหมู่ชนที่เกิดขึ้นเนื่องจากความคิดที่ว่าทุกคนก็ตายทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เราคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือคือเราปล่อยคำว่าตัวกูของกูออกไปได้ใช่ไหมใช่หรือไม่คะมันไม่เหลือแล้วล่ะพอตายแล้วก็หมดเหลือแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือตัวเราคือจิตใช่ไหมล่ะไม่ต้องพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เมื่อยก้นเลยล่ะ เอองั้นว่าเข้ามาแล้วทางเอามาลูกเอาอะไรมาทีละเล็กนะเอาไปสมุดไปได้ลูกถามมาเลยคือจะถามที่ว่าอย่างมรณานุสติที่คิดนะคะแต่บางครั้งเนี่ยพยายามจะคิดให้ได้ตลอดแต่มันไม่ตลอดเนื่องจากว่ามีภาระหน้าที่อย่างนี้นะคะแล้วพอมันไม่คิดแล้วมันก็หลุดออกไปแล้วพอมันหลุดออกไปแล้วมันก็ขาดช่วงไปเราก็เลยรู้สึกว่าเราลืมอ่ะแต่พอเราก็เลยว่าอันนี้ดีกว่าละมันพอมันไม่คิดอะไรตอนหลังเนี่ยจิตมันก็จะวิ่งไปคิดอย่างอื่นอย่างที่เราภาระนะคะก็เลยว่าตั้งใจว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็จะคิดถึงภาระเรื่องอื่นเนี่ยเราถ้าเราไม่อยากนึกถึงมรณะสติจะนึกถึงจากภาพพระพุทธเจ้าก็อยากให้หลวงพี่แนะนำมันมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลี้ยงอารมณ์เราได้คือตัววิปัสสนาญาณ9ประการนี่แหละถึงเวลาเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่างที่เธอว่าเวลาบางอารมณ์มันนึกได้แต่บางอารมณ์มันก็ไม่อยากนึกใช่ไหมล่ะบางอารมณ์เราพยายามจะนึกแต่มันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกจนการนึกของเราก็เหมือนเท่ากับเป็นการท่องซึ่งมันไม่มีประโยชน์กับการที่เราเอามานึกเลยนอกจากจะทำให้เรารำคาญตัวเองมากกว่าถูกไหมล่ะจะเป็นอย่างนั้นนั่นวิธีที่จะเลี้ยงจิตใจของเราที่นึกเรื่องนี้แล้วมันเกิดกำลังตัวเราว่านึกแล้วมันมีความสุขนะเราไม่ได้นึกเล่นๆเราอยากนึกให้มันเป็นผลแล้วก็เราพิจารณาว่าไอ้ตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยมันน่ากลัวไหมเราเกิดความน่ากลัวกับการที่ยังมีลมหายใจอยู่ไหมในวิปัสสนาญาณจะมีบอกว่า1เราเห็นการเกิดการดับคือความทุกข์ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันไม่มีวันที่สิ้นสุดถูกไหมล่ะแล้วเราเห็นการดับของมันคือว่าทุกอย่างไม่มีอะไรกลับมาให้เราได้แก้ไขเราเสียดายแล้วก็แก้ไขมันไม่ได้เราทำพลาดไปแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เราพลาดมาไม่ได้เพราะดึงกลับมาไม่ได้แล้วนั้นสิ่งที่บางอย่างเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเย็นมันเป็นอย่างเนี้ยและอยากจะกลับไปทำให้มันดีเราทำไม่ได้มันเป็นความน่ากลัวของการมีชีวิตอยู่ที่ว่ามันมีทุกข์ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องดีเราก็เอากลับมาไม่ได้เสียดายเราก็เอากลับมาไม่ได้เพราะดับแล้วดับเลยนั้นในความเป็นจริงที่เราเห็นอย่างนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรมันไม่เคยเป็นอย่างอื่นนอกจากเรื่องที่เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปทุกเรื่องมองเรื่องไหนก็เป็นอย่างนั้นก็
ระทบเรื่องอะไรก็เป็นอยู่เช่นนี้มันน่ากลัวมากกับการเกิดก็คือให้มองให้เห็นเป็นมองรอบตัวเราในความเป็นจริงให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเห็นมันน่ากลัวด้วยลูกมันเป็นความน่ากลัวว่าถ้าเกิดน่ากลัวที่สุดเลยและขณะเดียวกันเราก็ต้องจิตเราก็ต้องไม่ทุกข์ตามไม่ทุกข์จ้ะมันคือความจริงที่เราเห็นเมื่อก็เราเห็นในความตายนั่นแหละแต่ว่าเราจะรักษาอารมณ์ความตายให้มันทรงตัวอยู่ยังไงแล้วก็เราจะใช้ความตายที่มันเกิดขึ้นในใจในคราวใดแล้วมันก็มีความรู้สึกที่อิ่มขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิจารณาบ่อยๆเราก็ต้องใช้กำลังการเลี้ยงอารมณ์โดยใช้วิปัสสนาญาณทั้ง9ประการเป็นตัวเลี้ยงอารมณ์เราจนไปถึงจุดที่เรียกว่าสังขารุเบกขาญาณเขาก็จะไล่อารมณ์อย่างนี้ว่า1เมื่อเราเห็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นของน่ากลัวแล้วเป็นโทษต่อใจเรามากซึ่งหาความสุขไม่ได้หรือถ้าเราตายเสียมันสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเหล่านี้เราก็ไม่ต้องเจอมันอีกต่อไปแล้วถูกมั้ยล่ะมันน่าเบื่อวันซ้ำซากก็ไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรที่แปลกไปกว่าเดิมนอกจากว่าเรื่องที่เจอใหม่ก็เป็นเรื่องที่ทุกข์อย่างเดิมและจะทุกข์มากทุกข์น้อยมันอยู่ที่เราคิดแต่ด้วยแต่มันมีเรื่องอะไรที่เจอแล้วไม่ทุกข์อย่างนี้แต่เมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วถ้าจะตายล่ะเราจะกลับมาตายใหม่ไหมเราก็ต้องหนีมันให้พ้นจากความตายหาวิธีหนีที่จะไม่กลับมาเกิดอีกเราต้องเตรียมว่าเราจะต้องมีสิ่งนี้แหละเป็นตัวช่วยให้เราไปได้ตามที่ใจเราเบื่อไม่ใช่เราเบื่อแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงเราเห็นแต่ความจริงแล้วเราก็อยู่กับความจริงอย่างนี้ด้วยความหน่ายแล้วได้อะไรถ้าเราไม่คิดจะหนีใช่ไหมพอใจเราคิดจะหนีมันปั๊บเราก็จับอารมณ์ว่าเราตายคราวนี้เราจะไม่กลับมาเกิดแน่นอนนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราทั้งชีวิตคราวนี้เธอนึกถึงพระมันเป็นอารมณ์ของความพอใจแล้วเป็นความรู้สึกว่าเรานี่แหละทางหนีของเราเห็นแล้วคือต้องยึดถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเราแต่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่เคยหายไปก็ยังต้องเจอเรื่องซ้ำๆเดิมๆที่บีบคั้นใจให้เรามีความรู้สึกทุกข์ตลอดแต่ก็ช่างหัวมันเถอะวะเราแก้ไม่ได้เราฝืนมันไม่ได้ปล่อยมันตามอัตภาพมันคือว่าเราไม่ปรุงแต่งก็เรื่องที่เกิดแล้วก็เรียกว่าวางใจยอมรับความจริงมันเสียแต่มันเป็นการยอมรับที่เรายังไม่ได้มั่นคงกับการที่จะหลุดออกไปแล้วไม่กลับมานะมันยังอยู่ในสภาพที่ต้องทนต่อไปแต่ในการที่เราทนกับเรื่องที่เราเบื่อหน่ายทนกับเรื่องที่เห็นอยู่เป็นปกติว่ามันมีแต่ตายต้องตายมีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับมีแต่ทุกข์เรื่องราวเหล่านี้มันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นตราบใดที่เรายังไม่ได้ตายช่างหัวมันเราไม่สนใจมันพอเราลงไปที่อารมณ์ที่ช่างมันเมื่อไหร่จิตของเธอจะมีกำลังตรงนี้มันเป็นสมาธิพอจิตมันมีสมาธิปุ๊บเธอนึกถึงอารมณ์ของความตายแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงนิพพานตรงนั้นจะทรงอารมณ์อยู่ได้นานเลยนานกว่าปกติสังเกตเอานะมันไม่เป็นอารมณ์เฉยธรรมดาแต่เป็นอารมณ์ที่เรามีความมั่นใจกับสิ่งที่เราคิดนะและสิ่งที่เราคิดเราเชื่อว่าเราเดินทางถูกแล้วเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถูกต้องแล้วที่มันที่หมายเรามีแล้วการที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าการไม่กลับมาเกิดเป็นของดีจริงแน่นอนแต่จะไม่มาโลกนี้อีกเทวโลกพรหมโลกไม่เอาต่อไปแล้วเรามั่นใจแล้วนั้นเราจะระวังอะไรระวังตัวเราไม่ให้คิดหลงไหลใฝ่ฝันพอใจในมนุษย์โลกอีกและความชั่วเราก็จะไม่แตะต้องมันตลอดชีวิตเพราะถ้าเรายังมีสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคิดแสดงว่าสิ่งที่เราจะหนีมันไปเนี่ยไปไม่พ้นมันดึงกลับมาหาความชั่วได้อีกเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมล่ะแล้วเวลาเราคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปทำไมวนไปวนมาวนมาวนไปวนตรงไหนวนให้มันลงสังขารุเบกขาญาณแล้วเราก็มานั่งพิจารณาว่าฉันไม่มาฉันไม่มีเยื่อใยอะไรเอาวนกับสังขารนี้ต่อไปได้เชิญตายตายนี้ก็ไม่ใช่เราตายนี้ก็ไม่ใช่ของเราตายแล้วทุกอย่างก็จบไปจิตมันจะมีความอิ่มใจแล้วก็ทรงตัวอยู่พอทรงตัวอยู่ตอนหลังเธอทำกิจอะไรก็ทำไปพอมันมีอารมณ์นิ่งว่างปั๊บมันจะคิดเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีเองโดยที่เราไม่ต้องคิดเอง
แต่มันจะช่วยให้เราเกิดความชุ่มชื่นใจทุกครั้งที่อารมณ์เรามันสู่ตกอยู่ในอารมณ์เขาเรียกสังขารุเบกขายานวางช่างมันวะมันบีบแล้วก็ช่างหัวมันเถอะวะมันเจ็บก็ช่างหัวมันเถอะวะเป็นแล้วก็แก้ไขตามที่เราแก้ได้ใช่ไหมล่ะลองดูนะอยากเรียนถามว่าอย่างเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยนะครับมันเห็นว่าความเข้าใจของเราในเรื่องธรรมนะครับมันดีขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นนะครับรู้สึกเข้าใจขยายออกไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าพอผ่านไปนะครับในบางจังหวะเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนลืมไปครับมันหายไปหมดนะครับแล้วบางทีเวลาเจอสิ่งที่กระทบเนี่ยบางทีก็ปรากฏขึ้นมาบางทีก็ไม่ปรากฏขึ้นมาก็เลยต้องมาทบทวนว่าเราคือเหมือนกับว่าการปฏิบัติต้องกลับไปทวนต้นใหม่ว่ายังมีเราทำบกพร่องหรือเปล่าเลยทำไมอยากเรียนถามว่าทำไมมันถึงไม่ทรงตัวล่ะครับที่มันไม่ทรงตัวเพราะมันไม่ใช่ตัวปัญญาที่มันทรงตัวให้เรารู้สึกว่าใช่มันตัวสัญญาทำไมถึงกล่าวว่าสัญญาเพราะว่าจิตมันมีสภาพจำทุกขั้นตอนที่เราพยายามดำเนินให้ใจเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันก็จะจำได้เป็นขั้นเป็นตอนของมันถึงเวลาจะใช้เราก็ระลึกได้ว่าขั้นตอนที่ทำให้จิตของเรามันถูกชำระสะสางในสิ่งที่เป็นความชั่วอันนั้นอันนี้เกิดจากการคุ้นคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมามันก็เหมือนว่าเราได้วนกลับมากับเรื่องที่เราเคยเอาข้อปฏิบัติเอาสิ่งที่เป็นข้อชำระใจเราเอามาเป็นตัวเรียบเรียงอารมณ์ใจเราจนถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าอารมณ์เราโปร่งเราไม่ขัดข้องในอารมณ์นั้นแล้วถูกไหมล่ะไอ้จิตมันก็จะบันทึกจดจำสิ่งที่เป็นขั้นตอนทุกอย่างที่เธอทำไว้ทุกอย่างครบถ้วนดีถึงเวลาเธอเอามาใช้กับในสภาพบางเวลาที่อารมณ์มันอยู่ในสภาพที่สงบพอมันก็ผุดขึ้นมาพอผุดขึ้นมาปุ๊บลำดับลำดามันก็เกิดขึ้นในใจเธอเหมือนเดิมจนดูเหมือนว่ามันสงบแต่มันสงบไม่จริงมันเป็นการว่าเราคิดให้มันดูสงบแต่ในความชำระเหตุและผลมันเป็นเหตุผลเดิมๆมันไม่มีเหตุผลขึ้นมาใหม่มันไม่เป็นเหตุผลที่มันแน่นอนคือนี่แหละคือเหตุผลอันเดียวละที่สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโทษต่อใจเราเนี่ยมันราบคาบไปได้เหตุผลที่มีความสำคัญในการชำระจิตใจของเธอในเรื่องใดๆก็ได้ที่เกิดขึ้นทำให้จิตเราหมองจิตเราขุ่นมัวจิตเรามีความโลภความโกรธความหลงมีตัณหามีอุปทานมีเรื่องเดียวเท่านั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยและเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีส่วนอะไรทำให้ใจเราต้องเป็นอย่างนั้นไปเลยสิ่งนี้เป็นการเกิดขึ้นปกติของมันมากที่เราอยู่ในภาวะของการเป็นคนอย่างนี้สิ่งนี้ต้องเกิดอารมณ์แบบนี้ต้องเกิดความคิดอย่างนี้ต้องเกิดความจำอย่างนี้ต้องเกิดการรับรู้แบบนี้ต้องเกิดมันต้องเกิดมันจะห้ามให้มันไม่เกิดไม่ได้เพราะนี่มันเป็นกฎเกณฑ์ของมันในกฎเกณฑ์ของมันอยู่ภายใต้หนึ่งว่าถ้ามันเป็นของเราเราต้องบังคับกฎเกณฑ์นี้ได้ฝืนมันได้เราสามารถทำให้เป็นดังใจเราได้มันถึงจะใช่เราถูกไหมแต่ในกฎเกณฑ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในผลที่มันกระทบแล้วเราอยากจะแก้ไขมันเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่เรายุ่งแก้ไขมันไม่ได้เพราะยังไงการเกิดของมันมันต้องดับการเกิดของมันจะต้องดับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่มีอะไรในเราเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันมันไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นของเพียงแต่สิ่งที่เป็นความว่างเปล่าจิตเดิมประพัดสอนไม่ได้มีอะไรขุ่นมัวไม่ได้มีสิ่งใดสร้างให้เกิดความขุ่นมัวในจิตมาก่อนแต่ความแปรปรวนของจิตมันอยู่ที่เมื่อเราได้ไปล่องลอยไปสัมผัสสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดสัญญาจำเรื่องราวสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นรูปเป็นร่าง
เหมือนคลื่นที่มีเกิดมีดับมีเกิดมีดับของมันอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วไม่มีวันหมดไปเราแก้ไขให้มันไม่มีไม่ได้เพราะอะไรจิตมันจำไปแล้วล้างออกไม่ได้หมายเอาว่ามันต้องอยู่กับเราตลอดไปแล้วมันจะแสดงก็ต่อเมื่อมันมาอยู่ที่นี่ถ้ามันเกิดบนโลกมนุษย์ใบนี้อีกสัญญาที่มันจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนความคิดความเห็นความพอใจความไม่พอใจมันก็จะมาใช้ทันทีเธอไม่ต้องตั้งท่ามันก็ใช้ได้เลยสิ่งนี้ฉันชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบสิ่งนี้ฉันอยากสิ่งนี้ฉันดีมันจะพูดได้ตัวของมันเองถูกไหมล่ะถ้าเราไม่มาที่นี่สัญญาอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะมันไม่มีที่ต้องใช้ก็เป็นอันว่าทุกที่จะเกิดจากเรื่องราวเหล่านี้ก็ดับจากเราไปถูกไหมเวลาปฏิบัติเขาก็มองแค่ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดเมื่อธรรมดามันต้องเกิดเราก็ไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่ต้องเกิดเพราะว่าห้ามไม่ได้ฝืนไม่ได้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยอยากเกิดก็เกิดอยากดับก็ดับมันก็มันเราก็เราการคิดอยู่เพียงเท่านี้แหละมันแก้ปัญหาทุกเรื่องจบไม่ว่าอารมณ์ไหนๆที่เป็นความไม่ชอบใจในใจเราเพราะสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นในใจเราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราแต่มันเกิดเป็นปกติของมันที่ไม่สามารถจะแก้ไขมันได้แล้วเธอต้องยอมรับแก้ไม่ได้เมื่อเรามีร่างกายจะแก้ยังไงให้ร่างกายของเธอไม่เน่าไม่เหม็นไม่สกปรกเธอมีสิทธิ์จะแก้ไขมันได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่เธอต้องกินทุกวันมันเป็นของสกปรกเธอฉันไม่ชอบสกปรกแล้วยังไงเธอจะทำยังไงกับมันล้างเอามีดผ่าออกแวะทุกสิ่งทุกอย่างล้างใหม่แล้วก็อัดกลิ่นน้ำหอมเข้าไปข้างในแล้วบอกฉันจะหอมกายฉันหอมฉันไม่มีความสกปรกเลยมันทำอย่างนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องยอมรับที่ว่าเมื่อเราต้องบริโภคของเหล่านี้ไปตลอดจนกว่าเราจะตายตราบใดที่เราต้องบริโภคสิ่งเหล่านี้ที่เป็นของสกปรกร่างกายเราก็ต้องสกปรกเป็นธรรมดาอุปมายกให้ฟังว่าทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในความคิดของเราก็ดีความจำของเราก็ดีอารมณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราต้องอยู่ในโลกใบนี้ก็ดีและสิ่งที่ผัสสะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทบทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีอาการอย่างเดียวกันคือเราไปยุ่งมันไม่ได้เราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แก้ไขมันไม่ได้ฟื้นใจมันไม่ให้เป็นอย่างใจเราไม่ได้เธอที่เราทุกข์กันทุกวันนี้เพราะว่าความทะเยอทะยานของเราที่อยากให้สิ่งนั้นมันเป็นดังใจที่เราต้องการเหมือนร่างกายของเธอจะทะเยอทะยานทำยังไงให้มันไม่เหม็นน่ะงั้นลองหาวิธีหน่อยทำยังไงให้ร่างกายไม่มีมันเหม็นหอมตลอดทำยังไงฉีดมอร์ฟีนคลอโรฟิลเรียกอะไรฟอร์โมลีนนี่อุตส่าห์เรียกให้แล้วนะเนี่ยจะเอาฟอร์โมลีนอยู่แล้วเนี่ยยังไงมันก็เหม็นข้อนี้ฉันใดอุปมาให้ฟังนั้นการที่เราจะแก้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราจริงๆไม่ต้องแก้ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดไม่ใช่สิ่งที่ห้ามให้มันไม่เกิดแล้วเราจะหยุดให้มันไม่เกิดด้วยวิธีไหนก็หยุดไม่ได้ถาวรตลอดไปมันได้ชั่วครั้งชั่วคราวบางทีเราอาจจะลืมนึกถึงมันก็ดับบางทีเราไปนึกเรื่องอื่นเรื่องนี้ก็ดับถูกไหมล่ะเราจับองค์ภาวนาเรื่องนั้นก็ดับเราจับภาพนิมิตเรื่องนั้นก็ดับเราไปพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องที่คิดคุ้นวายก็ดับมันดับก็จริงแต่มันไม่ได้หายความว่ามันหายไปนี่มันจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเธอบอกว่าเอ้าทำไมมันจะเป็นเหมือนเดิมยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมมันไม่ได้แต่สิ่งที่มันไม่เป็นเหมือนเดิมตรงที่เธอพยายามที่จะให้มันไม่เกิดอย่างเดิมแต่บอกหยุดคิดเรื่องนี้เสียแล้วคิดใหม่ว่ามันเป็นกฎธรรมดาพอเรายอมรับความเป็นธรรมดาอย่างไม่ลังเลสงสัยเธอก็อยู่อย่างคนที่ลอยตัวเหนือกฎของโลกเหนือสิ่งที่ต้องเกิดตามโลกโลกจะไปยังไงเธอก็ไม่ไปรู้สึกอะไรสะท้านไม่รู้สึกที่จะไปบีบคั้นเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันเขาว่าดีก็แล้วก็ดีเขาว่าเลวก็เลวเขาว่าเหม็นก็เหม็นเราก็ไม่ว่าอะไรเขาว่าเราชั่วก็ชั่วไปก็หมดเรื่องหมดราวไปแต่เรานี้ไม่ได้เป็น
อย่างที่เรากำลังเป็นอยู่เพราะว่าอะไรเราอยู่อีกส่วนหนึ่งเรื่องที่เกิดก็อยู่อีกส่วนหนึ่งมันก็คือมันเราก็คือเราเราไม่ใช่มันมันก็ไม่ใช่เราดังนั้นการคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของสังโยชน์ในสกายยติข้อเดียวมันก็สามารถชำระทุกเรื่องที่เป็นปัญหาของเราทั้งหมดได้แต่การที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วทำให้การทรงความคิดของเราไม่มีคำว่าถอยหลังแล้วสามารถจะคิดให้มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นได้เสมอเรื่อยไปนะเธอต้องคอยวนเวียนอยู่ในวิปัสสนาญาณทั้ง9ประการเป็นหลักมันจะต้องคอยตรวจสอบตัวเองว่าเธอเบื่อไหมเธอหน่ายกับการมีร่างกายนี้ใช่ไหมเธออยากจะหนีกับความทุกข์แบบนี้หรือยังการที่เธอจะหนีมันเธอเชื่อใครเป็นครูสอนเธอได้เพราะครูสอนแบบนี้เธอจงละความชั่วเธอละหรือยังเธอละของเธอไปละได้หรือยังละไปได้แค่ไหนพอเราละได้แล้วเรามีสติปัญญาพอมองเห็นว่าสิ่งที่เป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันคืออะไรค่อยแยกแยะเรื่องเดียวนะไม่คิดเรื่องอื่นพอใจมันปลงใจไปโดยที่ไม่กังวลกับสิ่งที่เป็นธรรมดาแล้วนะพอหันมาคิดเรื่องสกายยทิฏฐิปั๊บมันจะคิดค่อยๆออกมันจะสว่างจ้าไปในใจของเราโดยหมดลังเลสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วไม่ต้องย้อนถามใครว่าเอ๊ะนี่เราคิดได้หรือยังเอ๊ะมันจะเสื่อมหายไปไหมมันจะไม่มีวันหายเพราะความจริงมันเราต้องทนตลอดทนทุกข์ตลอดทนเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือเกิดทุกอย่างพร้อมกันก็ได้ตลอดทุกอารมณ์หายใจนั้นจะไม่มีวันเลยที่เราจะลืมข้อคิดข้อพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราได้เลยว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราจริงเราไม่มีอะไรในมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเดี๋ยวมันก็ตายถ้าพูดกันแบบเอาแบบไม่ต้องคิดให้เยอะแล้วก็เอาความตายเข้าไปใช้มันก็ลงตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าการจุดประกายในความคิดของเราเบื้องต้นให้เรามีความหนักแน่นความตายเป็นสิ่งที่เห็นง่ายกว่าที่จะมองอย่างที่ฉันพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมอันนั้นเราต้องใช้เวลาค่อยๆจับทางแล้วพิจารณาเป็นแต่ว่าเราต้องพิจารณาเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเรื่องอื่นเราไม่เอามาคิดเพื่อหักล้างความคิดที่จะไม่ชอบใจของเรานะเธอคิดวิธีอื่นก็ไม่จบเดี๋ยวก็กลับมาอย่างที่เธอเป็นนั่นแหละเป็นอย่างนั้นผมถามต่อว่าอย่างปกติเนี่ยคนที่ปฏิบัติเนี่ยนะครับการเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องจับหลักพระโสดาบันใช่ไหมครับในข้อของสกายทิฏฐิเนี่ยก็คือนึกถึงความตายแล้วก็ยอมรับความจริงว่าจะตายทีนี้เรียนถามว่าอย่างคนที่เขาผ่านความเป็นความตายเนี่ยนะครับคือเขามีการพิจารณาถึงความทุกข์เป็นปกตินะครับเวลานึกถึงความทุกข์เนี่ยที่มันกระทบเนี่ยนะครับคือใจเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักแน่นรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเกิดแต่เวลาไปผ่านช่วงอย่างนั้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เขานึกถึงเนี่ยนึกถึงความทุกข์เนี่ยรู้สึกว่าใจเนี่ยยังไม่สงบไม่ทำให้ใจสงบพอแต่เวลานึกถึงว่าความตายมันเป็นความจริงที่จะต้องเกิดกับเราเนี่ยทำให้ใจมันสงบลงไม่ได้แต่ว่าก็ยังมีความหวั่นไหวอยู่นะครับทีนี้เรียนถามแต่คือเปรียบเทียบระหว่าง2ความรู้สึกเนี่ยเวลานึกถึงความทุกข์เนี่ยกำลังใจที่มีความรู้สึกว่าเราอยากตายแบบนี้เราไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดอีกเดี๋ยวมันหนักแน่นกว่าทีนี้เรียนถามว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเราต้องพิจารณาในส่วนไหนครับระหว่างความตายความทุกข์หรือว่าทั้งสองอย่างคู่กันไปครับต้องสองอย่างนั่นแหละแล้วถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราจะไม่มาเกิดความจริงในใจเราพระเจ้าทรงตรัสวันหนึ่งถ้าคุณไม่เห็นทุกข์คุณไม่เห็นธรรมคุณไม่เห็นธรรมคุณไม่เห็นพระตถาคตถูกไหมล่ะนั้นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องที่ต้องมีจิตไข้ควรตลอดแม้แต่พระอรหันต์ก็ไม่เคยทิ้งอารมณ์นี้เลยยังคงอยู่ในอารมณ์ใจแทบทุกลมหายใจเขาออกก็ว่าได้เพราะไม่เคยกระทบอะไรแล้วมันมีคำว่าสุขอยู่ในความคิดแม้แต่อารมณ์เดียวมันจะมีแต่เรื่องที่ทุกข์ทั้งนั้นที่อยู่ในใจแต่ในความที่ใจมันไม่เข้าไปอะไรไกลกังวลกับสิ่งที่มันเกิดเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดไม่ใช่เราสิ่งที่เกิดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา
เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราความคิดอย่างนี้มันคือว่ามันเด็ดขาดมันไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่คิดนั้นความทุกข์เกิดจริงแล้วรับรู้ความทุกข์ได้ละเอียดกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปด้วยซ้ำไปไม่ว่าพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาจึงอรหัตมรรคก็มีความรับรู้ความทุกข์ไม่เท่ากับพระอรหันต์พระอรหันต์รับรู้ความทุกข์ได้อย่างละเอียดปราณีตกว่าคนธรรมดาเป็นร้อยเล่าร้อยล้านเท่าก็ว่าได้งั้นขึ้นชื่อว่าทุกนิดนึงที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่สำหรับพระอรหันต์เห็นในการเห็นความทุกข์อย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่างนี้จึงทำให้พระอรหันต์เนี่ยมีความเบื่อหน่ายในการที่จะทรงขันธ์5แม้จะซื่อวินาทีเดียวก็ไม่อยากจะทรงร่างกายอยู่เลยแต่การอยู่ของพระอรหันต์ที่ทำไมจึงอยู่ได้หัวเราะได้สนุกสนานได้มันไม่ใช่ว่าความสนุกสนานเป็นเพราะใจเราชอบที่จะสนุกสนานแต่เราใช้เวลาของการที่อยู่ให้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตที่เรากำลังไม่ดับถ้ามันจำเป็นต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้มันเต็มที่ถ้าช่วงไหนไม่ใช้เราก็ไม่อยากจะใช้มันเลยไม่อยากจะหยุดไม่อยากจะละทิ้งมันซะทุกวินาทีนั้นไปซะด้วยซ้ำไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้เรามาจมกับความทุกข์ที่เราเห็นมันก็ผิดจากสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เรานี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่มันทุกข์มันชัดมันกระทบชัดมันสัมผัสชัดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบอยู่ห่างตัวเราเลยมันกระทบถึงใจใจเรารู้ถึงความทุกข์อย่างสาหัสสาการมากมันบีบคั้นใจเรายังไงเราก็รับรู้อย่างเต็มหัวใจเราเลยไม่ใช่ว่ามันน้อยมันห่างเราไม่ได้อาศัยฌานสมาบัติอะไรในการทรงสมาธิแบบปลอมๆเอามากันตัวเราไว้นี่ก็เรียกว่าอย่างโลกิยฌานใช่ไหมล่ะฌานอย่างนั้นมันสามารถกันได้คุณทรงฌานตั้งแต่ปฐมฌานควบคุมก็กันเรื่องทุกข์ได้แล้วแต่ในความเป็นพระอริยสาวกท่านไม่ได้ไปกันมันนี่ท่านยอมรับนั้นเมื่อยอมรับก็คือต้องเปิดไม่มีเรื่องมากันสิ่งที่มันกระทบปั๊บสิ่งที่ทำให้ใจของท่านเนี่ยมันไม่รู้สึกไปทุกข์ตามก็คือปัญญาในอารมณ์ตั้งแต่โสดาบันก็ใช้ปัญญาสิกขิทาคาอนาคาอรหันต์ก็ดำเนินด้วยปัญญาทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าสติปัญญาในแต่ละขั้นของพระอริยะเนี่ยมันเต็มไม่เท่ากันในพระโสดาบันก็เต็มในการเข้าใจในกำลังของศีลในพระอนาคามีก็เต็มในกำลังใจในเข้าใจในเรื่องของขันห้าที่เนื่องกับร่างกายที่ว่ามันเป็นของน่ากลัวน่าสกปรกน่ารังเกียจมันเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้เราไม่ยอมรับนับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่ในอารมณ์พระอรหันต์ท่านมีความปัญญาเข้าใจว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่อะไรเลยมันไม่มีอะไรกับเราเราไม่มีอะไรกับมันเราไม่จำเป็นต้องคิดต้องไปรู้สึกอะไรกับมันเลยนั้นความคิดเห็นมันต่างขั้นกันตรงนี้แต่เรื่องที่เปิดรับทุกข์เนี่ยมันเปิดรับมันไม่มีการปกป้องไม่มีกำลังฌานใดๆเพื่ออาศัยเพื่อการปกป้องในความทุกข์ใดๆเลยพระอริยะท่านจะใช้กำลังฌานก็ต่อเมื่อเพื่อจิตของท่านเป็นสุขไม่ได้ปกป้องเรื่องที่เป็นทุกข์นะจิตเป็นสุขหมายความว่าใช้กำลังฌานเพื่อเห็นพระเพื่อเข้าหาพระเพื่อไปอยู่กับพระเพื่อใคร่ครวญในธรรมที่พระสอนนั่นคือกำลังฌานที่พระอริยะท่านใช้ต่างกับคนที่เป็นโลกีวิสัยโลกีวิสัยจะใช้กำลังฌานเพื่อการปกป้องกันตัวเองไม่เกิดอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาตัวก็จะใช้กำลังสมาธิเนี่ยกันไว้นั้นเวลาคนจะถึงและไม่ถึงเราจะดูง่ายว่าคนถึงเขาจะปล่อยธรรมดาเขาจะไม่มีเรื่องฌานสมาบัติเข้ามายุ่งในใจเขาจะใช้ก็แต่เมื่อจิตเขาต้องการหาความสุขที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเขาจึงใช้กำลังของฌานถ้ามีนะแต่ส่วนใหญ่มีทุกองค์เขาก็จะใช้อย่างนี้กันแล้วแต่ว่าองค์ไหนจะมีความเข้มแข็งแนวมีสมาบัติ8ก็ใช้ทางด้านสมาบัติ8ไปถ้าอภิญญาก็ใช้ได้อภิญญาสมาบัติไปแต่จะเรื่องมาใช้ฌานเพื่อปกป้องให้จิตของตัวเองคิดชั่วไม่มีทางในความเป็นพระอริยะเพราะนั่นพระอริยะต้องมีอารมณ์ยอมรับความเป็นจริงถึงจะเรียกว่าพระอริยะถูกไหมล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วการพิจารณาเนี่ยก็ต้องให้น้ำหนักคู่กันไปทั้งสองอย่างเรื่องความทุกข์แล้วก็ความตายมันก็แล้วแต่ว่าเวลาไหนอารมณ์ไหนที่เราอยากจะพิจารณาเรื่องอะไรนะครับที่ควรจะทำตามครูบาอาจารย์คืออาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาญาณหลวงพ่อมหากัจจายนะ
ที่หลวงพ่อท่านเคยเล่าให้เราฟังเคยฟังไหมล่ะท่านพูดถึงว่าท่านสอนให้เอาเฉพาะปัจจุบันท่านไม่ให้คิดทุกข์ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่คิดทุกข์ที่ยังไม่เกิดขึ้นท่านให้คิดถึงความทุกข์ที่เกิดเฉพาะปัจจุบันที่เราเจอทันทีเราก็คิดถึงนี่คือทุกข์ที่เราไม่อยากทนเราไม่อยากจะมาทนสภาพที่ทุกข์อย่างนี้แม้จะเป็นความทุกข์น้อยนิดแต่เราก็เห็นมันอย่างเช่นนั่งเมื่อยมันมีร่างกายแต่มันทรมานเราอึดอัดเราไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราอยากที่จะหลุดสบายโปร่งแต่มันไม่ได้ทำให้เราโปร่งเลยนอกจากนั่งเมื่อยแล้วมันจะนั่งอันอีกทำไมล่ะลุกก็ไม่ได้ยังพูดไม่จบก็ต้องทนไปอย่างนี้ไอ้สภาพที่เป็นความทุกข์ในปัจจุบันท่านบอกว่าให้คิดเลยเพราะมันได้อารมณ์ดีกว่าที่เราจะหลับตาแล้วคิดถึงความทุกข์ที่ล่องลอยมาในสิ่งในอากาศว่าสิ่งที่เกิดแล้วมันเป็นแค่ความจำสิ่งที่ยังไม่เกิดก็เป็นเรื่องของการจินตนาการว่ามันต้องเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่สิ่งที่เกิดกับเราตรงเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรารับได้เป็นอารมณ์เต็มๆเลยว่าทุกข์ท่านบอกให้เอาตรงนี้เป็นเครื่องพิจารณาความทุกข์เป็นหลักแล้วเมื่อเรามีความทุกข์ปั๊บเราก็คิดว่าถ้าตายเราก็หมดทุกข์ใช่ไหมล่ะแต่ระหว่างที่ยังไม่ตายเราจะไม่ทำเลยไม่แตะต้องสิ่งใดที่ทำให้เราต้องไปเกิดเลยถ้าความชั่วยังมีกูเกิดแน่อย่างนี้เป็นต้นพวกเข้าไปด้วยว่าว่าการมีร่างกายเป็นทุกคือเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเป็นทุกแบบนี้เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้ถูกเวลาคิดไปแล้วมันจะลงสังขารุเบกขายานเนี่ยช่างมันเถอะวะใจมันจะวางคือวางความที่จะดึงใจไปคิดเรื่องนี้อีกแต่มันรับได้แล้วว่ามันต้องเป็นอยู่เช่นนี้ไม่สามารถเป็นอย่างอื่นนั้นจิตมันจึงสงบแต่ในความสงบมันก็มีกำลังที่จะคิดวิปัสสนาญาณเนื่องกับเรื่องของอริยสัจหรือว่าสังโยชน์ได้มันต้องเดินต่อไปถ้าเราเฉยช่างมันเถอะว่าคิดว่าเรายอมเราเข้าใจแล้วว่ามันธรรมดาถ้าช่างมันช่างมันช่างมันถามว่าช่างมันแค่นี้ถึงความดีแล้วหรือยังเลยยังเพราะเราไม่ได้ยอมรับโดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทเราไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้มันเกิดสิ่งนี้มันต้นตอมันอยู่ที่ไหนที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเจอมันอีกต่อไปเราควรจะคิดยังไงเราจะหาคำตอบตรงนี้ไม่ได้เราได้แต่บอกว่าสิ่งนี้เป็นของอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งนี้ทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาแล้วเราก็ช่างมันเถอะว่ามันเป็นธรรมดาต้องเป็นเช่นนั้นแค่นี้ใครก็ทำได้ที่เขาทำกันเดี๋ยวนี้แบบนี้เขาก็ว่าเขาดีแล้วอย่างนี้เยอะแยะไปถูกไหมล่ะแต่การเดินอยู่เพียงเท่านี้มันยังไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางเลยนะมันแค่ครึ่งทางเฉยๆแต่เขาเดินต่อไปไม่ได้เขาคิดว่าแค่นี้คือสิ่งที่มันจบแล้วจบไม่มีเรื่องต้องคิดเอาโลกนี้มีเท่านี้ไงมีอนิจจังเห็นอยู่มีทุกขังเมื่อเราไปยึดถือมีความเป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรจะเหลือนั้นสิ่งนี้เราเข้าใจแล้วกระทบปั๊บเราก็คิดอย่างนี้กระทบปั๊บเราก็คิดเท่านี้เราไม่คิดปรุงแต่งต่อเราไม่ฟุ้งซ่านต่อเราวางเฉยแล้วเราไม่ไปวุ่นวายกับมันแล้วเขาเข้าใจว่าเขาจบแล้วจบเรื่องการปฏิบัติต่อแล้วไม่ต้องทำอะไรมากไปฝันนี้แต่ในวิปัสสนาญาณก็ไม่ได้บอกว่าจบแค่นี้คุณจะต้องทบทวนอยู่อย่างนี้เพื่อการทรงอารมณ์ของคุณไว้เมื่อคุณทรงอารมณ์คุณได้คุณต้องเข้าไปหาความทุกข์ให้กระจ่างคุณต้องหาว่าอะไรที่ทำให้คุณเป็นทุกข์จริงๆอยู่ตรงไหนและคุณมีความรู้สึกว่าเวลาทุกข์ขึ้นมาปั๊บคุณอยากจะดับความทุกข์ทันทีไหมหรือคุณยังเฉยๆกับมันอยู่พอมันคิดจะดับทุกข์จริงๆคุณมีวิธีดับทุกข์แล้วหรือยังคุณมีไหมและที่จะคิดหาวิธีดับทุกข์คุณรู้ไหมต้นตอที่ทำให้คุณทุกข์ทุกวันเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรมันมีเรื่องคิดอีกต้องเยอะแต่เขาไม่คิดต่อแล้วโดยทั่วๆไปนะที่เคยฟังมาเยอะทั้งนักบวชไม่ใช่นักบวชก็ลงท้ายเท่านี้จบเขาว่ากันอย่างนั้นก็อย่างนี้พระโสดาบันท่านในข้อสักกายทิฏฐิเนี่ยท่านเห็นว่าร่างกายคืออาจจะมองจากทุกที่มากระทบว่าเราบังคับไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายได้ก็เลยมองเห็นนี่ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่ว่ามันจะต้องมีสภาพการเกิดดับ
ในอารมณ์พระโสดาบันอย่างหนึ่งนะลูกนะคือเรื่องฝืนใจทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยไม่มีในอารมณ์เช่นว่าเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็จะไม่ฝืนความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเขาไม่ฝืนไม่ใช่ไม่รักษานะรักษาแต่รักษาเต็มที่แล้วก็จะปล่อยละปล่อยไม่มีอารมณ์ดิ้นรนไม่มีอารมณ์กระสับกระส่ายกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดทรมานอีกเลยเพราะว่ามันสุดวิสัยเราแล้วมันหมายว่าเราลงท้ายตรงที่ว่าที่สุดแล้วเราทำทุกอย่างแล้วแต่ในการที่เราทำทุกอย่างเราไม่ได้ทำเพื่อว่าจะไม่ยอมให้มันไม่ป่วยนะเราหายจากโรคนี้เดี๋ยวก็มีโรคอื่นพอจะโรคนี้ก็มีโรคนั้นต่อมามันจะมีโรคตลอดชีวิตจนกว่าเราจะตายมันไม่มีวันที่จะหมดโรคไปได้หรอกถูกไหมล่ะนั้นการที่เราจะไม่หมกมุ่นกับโรคใดโรคหนึ่งและโรคอื่นๆล่ะมันจะมีหลายโรคไปที่เราจะเอาจะโบตหมกมุ่นโรคนี้พอหมดโรคนี้ปั๊บเดี๋ยวโรคนั้นตามมาก็ไปเครียดกับโรคนั้นพอหมดโรคนั้นปุ๊บก็ไปเครียดโรคนู้นชีวิตไม่ต้องทำอะไรกินแล้วอ่ะนี่ไม่ใช่พระอริยะจริงไหมล่ะถ้าเป็นพระอริยะในพระโสดาบันถึงจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายท่านก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องเกิดแต่ท่านก็ต้องการที่จะบรรเทามันเสียเพราะถ้าไม่บรรเทามันไปมันก็เป็นภาระของตัวเองเดือดร้อนมากกว่านี้แล้วก็เป็นภาระของคนอื่นเขาในการที่พยายามทำให้สังขารร่างกายมันบรรเทาทุกขเวทนามันก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเขาต้องทำกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยะปล่อยไม่สนใจมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์อีกเรื่องนึงเนี่ยท่านไม่มีเรื่องอะไรต้องกำลังกังวลกับสังขารอยากจะไปจะไปหาไปใช่ไหมล่ะแต่พระโสดาบันยังห่วงผัวอยู่นี่ไปยังไงถ้ามีสามีแล้วก็ยังต้องห่วงสามีมีลูกก็ต้องห่วงลูกมันเป็นความรู้สึกอะที่มีความผูกพันเขายังไม่ละเรื่องกามคุณนี่จริงไหมล่ะแล้วจะให้รีบตายยังไงเนี่ยก็ต้องรักษาแต่ในการที่เราไปหมกมุ่นกับการรักษาจนเครียดเนี่ยไม่ใช่พระโสดาบันพระโสดาบันก็รักษาปกติหาใครว่าดีเราก็รักษาถ้าได้เราก็หายการหายก็ดีทางไหนช่วยได้เราก็ทำคือไม่เกินอัตภาพที่เป็นไปได้แล้วก็เข้าใจว่าอันนี้มันเกิดจากกรรมที่เราทำมาเราไม่ได้แก้ด้วยการรักษาโรคอย่างเดียวแต่เราแก้ด้วยการทำความดีก็เอาความดีชนะสิ่งที่เป็นผลความชั่วที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้ในการที่เราทำพยายามนะพยายามทำความดีของเราถึงจะป่วยก็สวดมนต์ไหว้พระถึงจะป่วยเราก็ยังทำสมาธิถึงเราจะแย่เราก็ยังให้ทานเราไม่ยอมที่จะละทิ้งความดีเลยอ่ะอันนี้คือหลักของพระโสดาบันไม่ว่าอาการใดๆเกิดขึ้นกับความเป็นชีวิตของพระโสดาบันที่จะต้องสูญเสียในลาภสักการะสูญเสียความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายสูญเสียคนพัดพรากสูญเสียแล้วก็ตามทีมันก็มีสิ่งเดียวที่ต้องทำอยู่ดีคือพยายามที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ในความดีไม่ถอยหลังนั่งคุยก่อนนะจะได้ไปไหนจะได้ไปไหนละหมอหมออยู่แทนหมอสบสันแล้วกันนั่นสิ่งที่สังเกตได้ในพระโสดาบันนะจะจำไว้เถอะหนึ่งการยอมรับก็คือการยอมรับแต่การที่ทำกับสิ่งที่ยอมรับก็ไม่ได้ละสิ่งที่ต้องทำลงไปยังต้องทำเหมือนคนปกติสามัญทั่วไปเพราะโสดาบันก็คือคนธรรมดาไม่ได้มีความแตกต่างกับคนธรรมดาตรงไหนถูกไหมล่ะแต่ว่าความที่ไม่ลังเลสงสัยในความจริงเนี่ยทำให้เขามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์จึงไม่ละทิ้งความดีเพราะเชื่อว่าความดีคือตัวเอาชนะความชั่วได้ความดีจะทำให้เราเนี่ยลดถอยจากสิ่งที่เป็นวิบากกรรมอันที่เป็นกรรมของเราที่ต้องคอยรับผลอยู่ตลอดเวลานั้นพระโสดาบันจึงหนักแน่นในการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาจะไม่ยอมละวางสิ่งนี้ได้เลยถ้าคุณมีโอกาสทำก็จะต้องนั่งสวดมนต์ไหว้พระก็จะต้องไปทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งในพระศาสนาจะไม่ปล่อยตัวปล่อยเวลาให้มันเฉยๆนะถึงแม้ว่าร่างกายสังขารมันจะย่ำแย่เขาก็ยังต้องลุกมือมาทำความดีต้องทำไม่งั้นกรรมที่กำลังลุมล้อมเขาอยู่มันจะขี้คายประเด็นไงเพราะพระโสดาบันทราบอย่างไม่สงสัยว่านี่เป็นผลของกรรมความชั่วที่เขาทำมามีปนาติบาตเป็นต้นนั้นการมั่นคงในศีลก็คือรู้ว่าสิ่งที่ทุศีลมันจะเป็นอย่างนี้หากเรารักษาศีลบริสุทธิ์ดีมันจะเป็นอย่างนี้
แต่ยามที่เรารักษาศีลบริสุทธิ์ตอนนี้แต่ไอ้ผลที่ทุศีลมันยังให้ผลกับเราอยู่เพราะเรายังไม่ตายถูกไหมล่ะนั้นสองเรื่องก็คือว่าเรื่องหนึ่งคือว่าเราไม่ทำแล้วแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เคยทำจะไม่ตามให้ผลมันยังตามให้ผลเราตลอดไปจนกว่าจะตายนั้นความสุขอันเกิดจากการดำรงชีวิตอยู่ที่มันต้องพัดพรากต้องพัดพรากแน่ต้องทุกขเวทนาต้องมีแน่ต้องสูญเสียต้องสูญเสียแน่อันนี้เราหลีกไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่มันดำเนินเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ากรรมความชั่วเราทำมามากแต่บัดนี้เราจะไม่ยอมประมาทอะไรที่เป็นความดีเราจะทำตลอดต่อให้สังขารจะขวางเราเราก็ทำต่อให้ยังเราจะไม่มีทรัพย์อะไรเลยเราก็ยังคิดจะทำบุญอยู่ดีแล้วอย่างนี้พระโสดาบันเนี่ยท่านยังไม่ได้ละเรื่องราคะกับปฏิฆะงั้นในระหว่างที่มีชีวิตเป็นปกติเหมือนชาวบ้านนะครับในความที่จะเผลอใจไปกับเรื่องราคะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราต้องสัมผัสอยู่ทุกวันเนี่ยก็ยังมีมันท่านก็รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ใช่ไหมครับในเพราะว่าเข้าใจว่าบางอย่างเราไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรือว่าพระโสดาบันยังไม่รู้ทุกข์ของเรื่องกามราคะถ้ารู้ทุกข์ไม่ชอบสิอย่างนั้นจะชอบทำไมเราเพื่อตรงกันข้ามขณะพระโสดาบันอยู่นู่นปราสาทชั้นเจ็ดนู่นเห็นผู้ชายเดินอยู่ข้างล่างเนี่ยมอซอแบกถ่านอยู่เนี่ยตาโพลงเลยรีบเลยรีบตามเขาไปเลยเฮ้ยในอารมณ์มันไม่ขัดกันหรอกแต่ว่าเราเพราะมีร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์นะครับทุกพระโสดาบันจะคิดเพียงแค่ว่าการเกิดมันทำให้เราพบสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะอกุศลกรรมกรรมที่ทำความชั่วไว้ในมณีปานาติบาตเป็นต้นจึงทำให้เราต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายจึงทำให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สิ่งสูญเสียของที่เรารักเป็นทุกข์เราต้องพลัดพรากจากของที่เรารักเป็นทุกข์ท่านมีความทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดจากอกุศลกรรมที่ทำตอนที่ยังทุกข์สินอยู่เป็นหลักนี่คือความทุกข์ของพระโสดาบันที่สามารถรับรู้ได้โดยไม่ลังเลสงสัยแต่ความทุกข์ในด้านอื่นเกี่ยวกับความรักยังไม่สามารถทำให้ท่านเห็นได้ก็ต้องพยายามที่จะหันหามันไปจะว่าเห็นเนี่ยมันมีพระโสดาบันมันมีเห็นแบบเฉียวๆเลยนะคาตาคาตุงเห็นแบบกระทบชัดๆเลยนะโกลังโกละเห็นแบบชนกระเด็นเลยอ่ะเอกวิชีอยากหนีเลยก็เลยโสดาบันก็เป็นพระสกิทาคามีนั้นการเห็นในเรื่องอารมณ์ที่มันเกิดจากความทุกข์จากการมีคู่ตัวผัวเมียเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เห็นแต่เขายอมรับกฎของกรรมว่าเขาไม่สามารถจะหลีกสิ่งที่เคยเนื่องกันมาเราทำบุญกันมาเรายังมีความผูกพันกันมาแต่ในอดีตชาติตอนนี้มันไม่สามารถจะหนีกรรมไปได้อีกอย่างจิตก็ไม่ได้มาตัดรอนในเรื่องของความพอใจในกามคุณนี่มันยังมีอยู่เต็มหัวใจใช่ไหมล่ะแต่จะให้เราไปกระทำสิ่งนี้ที่เกินอำนาจของกรรมที่เราทำมาเราก็ไม่ทำหรอกนะเราก็ทำเท่าที่กรรมมันส่งผลในเมื่อส่งผลให้เราจะต้องเผชิญกับคนที่เป็นคู่ครองมาก่อนแต่ในอดีตเราก็ต้องยอมรับสภาพจะไปอยู่กันลำบากลำบนยังไงก็ต้องไปมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไว้ได้เพราะนี่คือสิ่งที่เราเป็นคนทำมันมาด้วยความพึงพอใจแล้วก็เนื่องกันมาด้วยกรรมต่อกันและกันมาก่อนนั่นเรื่องกฎของกรรมอย่างหนึ่งที่พระโสดาบันไม่ปฏิเสธมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นหลักเพราะว่าเกิดมันต้องเป็นอย่างนี้ไงแล้วอย่างถ้าท่านเริ่มเห็นพอมองเห็นทุกจากราคะแล้วก็ปฏิฆะแล้วเนี่ยนะครับในการปฏิบัติของท่านที่จะก้าวข้ามเขตไปเนี่ยท่านทำท่านคิดยังไงครับเพราะท่านหรือว่าแล้วแต่จริตของแต่ละท่านครับว่าถ้าจะให้อารมณ์ใจจากพระโสดาบันก้าวขึ้นไปจากขัตตกตุงเป็นโกลังโกละจากเป็นโกลังโกละเป็นเอกวิชีมันก็มีสิ่งนี้คือความละเอียดปราณีตในสมาธิอันเกิดจากการรักษาศีลที่ละเอียดมากขึ้นคือจะมีกรรมบถ10ที่ละเอียดมากขึ้นพอใจเรามีจิตอยู่กับความอ่อนโยนไม่มีอารมณ์ที่จะขังความโกรธ
ับใครความตั้งใจโกรธไม่มีนะแต่ให้อารมณ์ไม่รู้สึกกับสิ่งที่โดนเขากระทบเนี่ยมันต้องเกิดแล้วมันก็เกิดอารมณ์ความไม่ชอบมันก็มีการแสดงความไม่ชอบออกมาเป็นการแสดงถูกไหมล่ะแต่ในสติของพระโสดาบันก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดแต่ไม่มีวิธีที่จะคือว่าไม่มีกำลังพอที่จะไปหักล้างอารมณ์โกรธหรือแม้แต่อารมณ์กามราคะอะไรได้ง่ายๆแต่ว่าใจก็ยังคิดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากมีในใจแต่กำลังไม่พอเมื่อมันกำลังไม่พอมันก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งที่มันโกรธขึ้นมาในใจปุ๊บวิธีเดียวคือทำตามความเข้าใจก็คือว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลคือเขากับเราคงทำความไม่ดีกันมาก่อนเราคงทำเขามาก่อนเห็นไหมต้องยอมรับอีกแล้วก็ยอมรับในกฎของกรรมข้อหนึ่งว่านี่เรามันคงทำเข้ามาให้อภัยกันเถอะว่าเราไม่ผูกเวรผูกกรรมกันต่อไปนะจบกันแค่นี้ชาตินี้ไม่มีสำหรับเราไม่ว่าชาติต่อไปเราจะไม่เจอกันแล้วนะฉันจะไม่อยากกลับมาเกิดแล้วล่ะอย่างนี้เป็นต้นนั้นเวลาคิดถึงสิ่งที่มันเกิดอารมณ์ปฏิฆะมันห้ามไม่ให้มีความรู้สึกไม่ได้มันต้องโดนเข้าไปถึงใจแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาตามแต่นิสัยบางคนมันก็เก็บเอาไว้ข้างในบางคนก็แสดงออกมาข้างนอกถูกไหมล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าตัวก็ต้องรู้ว่าเราไม่ชอบแล้วเราไม่อยากทนต่อสิ่งนี้ถ้าก้าวล่วงเข้ามามากกว่านี้เราอาจจะแสดงฤทธิ์แสดงเดชมากกว่านี้ก็ได้แต่นี่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือสติที่ประกอบด้วยสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องรองรับใจเนี่ยมันจะบอกกระจายตัวเองว่าไม่ชอบคือไม่ใช่ให้มีอารมณ์อย่างนี้มันเป็นความชั่วพระเจ้าสอนไว้ว่าเป็นของไม่ดีท่านบอกให้เจริญเมตตาให้อภัยทานซะดีกว่าดีกว่าเป็นมิตรดีกว่าเป็นศัตรูว่าอย่างนั้นนั้นในระหว่างที่จิตมันก็อดทนต่อสิ่งที่เกิดแต่ก็ไม่มีวิธีใดที่จะหักล้างให้มันจบสิ้นโดยง่ายในใจส่วนหนึ่งก็มีวิธีแก้ก็คือการยอมรับมันซะว่านี่เราคงทำมาแล้วก็เลยให้อภัยพระโสดาบันจึงยึดถืออารมณ์นี้เป็นหลักว่าฉันให้อภัยกับคุณฉันไม่ถือโทษโกรธคุณต่อไปเราไม่ผูกเวรผูกกรรมต่อกันนะขอให้คุณมีความสุขของคุณไปเถอะอย่างนี้เป็นต้นนั้นอารมณ์ก็จะเกิดดับๆแต่มันนานๆมันจะเกิดเพราะอะไรการที่อยู่ในอารมณ์ของศีลที่ก็มีกรรมบท10เป็นเครื่องสอนใจเราไปทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันละเอียดสมาธิมันกลายเป็นสมาธิที่เป็นปฐมฌานขั้นละเอียดมันจะมีความคิดแยกแยะในสิ่งที่กระทบได้เร็วกว่ากับบุคคลที่รักษาศีล5เฉยๆแล้วไม่มีกรรมบท10เป็นอย่างนั้นส่วนความละเอียดของการคิดเห็นมันอยู่จุดนี้จุดเดียวคือการเข้าสู่ความดีที่เรารักษาว่าความดีที่เรารักษามันเป็นความดีที่มีความละเอียดมากขึ้นไหมอย่างเช่นเธอรักษาศีล5กรรมบท10แล้วเธอมารักษาศีลพรหมจรรย์ความละเอียดของการรักษาศีลพรหมจรรย์มันก็ต้องละเอียดมากกว่าเพราะมันต้องระวังอารมณ์ในเรื่องของไม่ให้มีการโกรธเธอต้องเจริญพรหมวิหาร4ไม่ขาดเธอต้องเจริญจิตใจของเธอละความพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสหมายความว่าตลอดเวลาตื่นยันหลับคุณก็ต้องพยายามประคองจิตของคุณไม่ให้มีอารมณ์2อารมณ์เนี้ยเข้ามาเป็นตัวขัดขวางในการรักษาศีลพรหมจรรย์ของคุณถูกมั้ยล่ะไอ้ตัวละเอียดตัวนี้มันเลยทำให้จิตของคุณมันมีเวลาใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เป็นสมาธิมากกว่าคุณรักษาแค่ศีล5ต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยนั่นในระหว่างศีล5ศีลกรรมบท10ควบกันไปแล้วว่าเป็นศีล8ที่มีกรรมบท10เป็นพื้นฐานดีแล้วเนี่ยความละเอียดของสมาธิมันจึงบอกได้เลยว่ามันต่างกันมากในอารมณ์ที่เป็นสมาธิที่ต่างในความละเอียดจึงมีความคิดเห็นและเข้าใจในความเป็นจริงที่ต่างกันไปด้วยมันไม่ได้เกิดจากการเรานั่งสมาธิชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วคุณจะมานั่งคิดพิจารณาหักล้างในสิ่งที่เป็นกามราคะปฏิฆะได้ไม่จริงเลยมันไม่ถึงพร้อมคนจะถึงพร้อมในการเข้าถึงสมาธิแบบนี้ได้คุณจะต้องละความชั่วละความชั่วที่ว่าคือกรรมบท10คุณละได้แล้วคุณไม่มีอารมณ์หยาบขนาดนั้นแล้วจนคุณมีจิตใจเริ่มพอใจที่อยากจะอยู่อย่างพรหมจรรย์แล้วคุณไม่มีอารมณ์แตะต้องพึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสใดๆคุณไม่มีอารมณ์ที่จะเก็บขังในความไม่พอใจของคุณเอาไว้นานคุณก็เจริญเมตตาของคุณและให้อภัยทานตลอด
นั้นในระหว่างที่คุณฝึกจิตของคุณอยู่อย่างนี้อารมณ์จิตของคุณก็ต้องแข็งขึ้นมีความแนบแน่นในความสงบมากขึ้นคุณก็จะห่างความสนใจในโลกมากขึ้นคุณก็จะปลีกตัวอยู่ในโดยธรรมของคุณโดยเป็นส่วนตัวของคุณมากขึ้นระยะเวลาที่พยายามทำอยู่เนี่ยใจมันจะเริ่มรักความเป็นพรหมจรรย์รักความอยู่อย่างโดยไม่ต้องมาแตะต้องเรื่องที่เกิดขึ้นในการมีคู่ครองไม่อยากจะกระทบอารมณ์ให้มันเกิดความไม่สบายใจในจิตเราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่การที่จะหักล้างเพียงแค่สมาธิเท่านี้มันก็ได้ประคองอารมณ์ไปเฉยๆแต่มันยังไม่ได้มีปัญญาที่ละเอียดพอหาต้นเหตุไอ้ตัวที่ทำให้เราชำระสิ่งที่เป็นทุกข์นี้ไม่ได้ก็เลยต้องย้อนกลับเข้าไปหาสังโยชน์อ๋อในสกายยทิฏฐิเราก็กลับไปพิจารณาสกายยทิฏฐิใหม่ในเมื่อตอนเป็นพระโสดาบันเราก็พิจารณาเรื่องสกายยทิฏฐิเหมือนกันแต่เราเห็นแค่ว่ามันตายแต่เรามาพิจารณาในส่วนที่เริ่มมีสมาธิละเอียดขึ้นในศีลของพรหมจรรย์กลับเห็นว่าร่างกายจริงๆนอกจากก่อนตายเนี่ยมันก็ตายเป็นปกติคือมันเน่าเป็นปกติมันไม่ใช่เน่าตอนตายแต่มันเน่าก่อนตายแล้วอะใช่ไหมล่ะมันเหม็นทุกวี่ทุกครั้งที่จำเป็นอยู่เหม็นตั้งแต่หัวยันตีนมันไม่มีอะไรตรงไหนไม่เหม็นและไม่มีตรงไหนที่มันสะอาดหรือว่าสวยสดงดงามตรงไหนเลยแต่ไอ้ที่มันเป็นก้อนท่อนอยู่เนี่ยที่มันเป็นตัวประกอบของเหม็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเราแค่อาศัยเราก็แค่เป็นจิตของเรานี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่มันนั้นอารมณ์ก็เลยปล่อยความรู้สึกกับเวลากระทบกับใครในความพอชึงพอใจในรูปเสียงคือรสสัมผัสมันก็ปลุกพลั่วออกจากความปรุงแต่งมันไม่ปรุงแต่งต่อเพราะว่าความจริงเห็นอย่างนี้แล้วอ่ะมันหน่ายนั้นความหน่ายของพระโสดาพระอนาคามีหรือคนที่รักษาพรหมจรรย์เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเนืองอันนี้เป็นนิพพิทายานที่เกิดจากการเห็นกฎของความเป็นธรรมดานะไม่ใช่คนที่เบื่อหน่ายในเรื่องอื่นที่ไม่ได้อาศัยความเป็นธรรมดาเป็นเหตุที่นี่มันความเป็นธรรมดาหมายความว่าร่างกายมันสกปรกตลอดเราจะชำระสะสางยังไงก็สกปรกเราจะหาของดีที่ไหนที่เขาบอกราคาแพงๆแล้วช่วยเราสะอาดขนาดไหนมันก็สกปรกแปรงฟันยี่ห้ออะไรสะอาดบ้างมีไหมยาที่ฟันยี่ห้ออะไรที่มันจะไม่เหม็นต่อมีไหมไม่มีมีน้ำหอมอะไรพ่นแล้วเราก็หอมตลอดไปแล้วไม่เหม็นต่อมีไหมไม่มีเราทำขี้หอมไม่ได้ก็หมดเรื่องแล้วทุกอย่างมันจะไปทำมันละจบกันการคิดเนี่ยพอมันคิดไปบ่อยๆเข้ามันก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสังขารเราแล้วก็เบื่อหน่ายในอารมณ์ของคนที่ต้องทนต่อสังขารเพราะว่าสังขารบีบคั้นให้จิตใจของเขาได้เกิดโมโหง่ายอย่างเอาเขาหิวจัดๆเข้ามันก็ขี้โมโหเกิดทำอะไรฝังหูฝังตาเขาหน่อยเขาก็ขี้โมโหเดี๋ยวก็เกิดป่วยไข้ไม่สบายหน่อยเขาก็งอแงก็ขี้โมโหอารวาสได้ทุกเวลานั้นอารมณ์ที่เป็นของเสียอย่างเนี้ยเราไม่ชอบเบื่อพอเบื่อเขาก็ดีดตัวออกห่างพยายามออกห่างคนออกห่างเรื่องราวที่อยู่กับคนใช่ไหมอยากอยู่ปลิดคนเดียวพออยู่คนเดียวมากๆเข้าจิตก็แก่กล้าเข้มแข็งมากขึ้นอาทิจิตก็เริ่มก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาความหน่ายมันจะเป็นเรื่องคอยขวางให้ใจของเขาอะไม่เข้าไปหามันก็คือว่ายิ่งหน่ายยิ่งหลบยิ่งหน่ายยิ่งหลบยิ่งหลบก็ยิ่งกำลังสมาธิก็ยิ่งเกิดยิ่งแนบแน่นพอแนบแน่นปุ๊บศีลก็บริสุทธิ์ดีก็รักศีลมากขึ้นศีลพรหมจรรย์นะหวงแหนมากเพราะว่ามันทำให้เรารอดเราไม่ต้องตกเป็นทาสอารมณ์ไม่ต้องตกเป็นทาสความคิดของใครไม่ตกความเป็นทาสของความอยากได้ของใครเราอิสระออกมานั้นเวลาศีล8ด้วยความรักษาพรหมจรรย์ก็เลยชอบมากรักมันรักเองแล้วนะมันไม่เป็นการบังคับเหมือนตอนแรกตอนนี้รักว่าประโยชน์ของมันทำให้เราหลุดออกมาจากเรื่องเดือดร้อนใจพอจิตมันหลุดออกจากเรื่องที่เราเดือดร้อนใจขึ้นมาปั๊บทีนี้มันก็มีความแน่วแน่ตามจริงว่าพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสิ่งนี้ว่าต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดกิเลสมันมาจากการยึดมั่นหมายมั่นว่านี่เป็นตัวเรานี่เป็นของเรานั่นเวลาพอท่านมองเรื่องนี้แล้วยอมรับนับถือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเห็นตามนั้นปุ๊บท่านก็หมดความว่าสงสัยพอหมดคำว่าลังเลสงสัยผลของการที่คิดมันก็เกิดขึ้นในใจของท่านเมื่อกระทบอะไรปั๊บความคิดนี้ก็ผุดขึ้นมาอารมณ์แรกคือหน่าย
มันต้องหน่ายก่อนพออารมณ์ที่สองคือหนีหนีอารมณ์หน่ายก็ขับสู่ความสงบพอเกิดความสงบปุ๊บปัญญาที่เข้าใจขันธ์ห้าก็ผุดพรั่วมันก็เลยไม่เกาะในอารมณ์ทั้งสองอารมณ์ในปฏิฆาและกามราคะเป็นอย่างนี้ในเรื่องของอารมณ์พี่กับแล้วอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านต้องมีสิ่งห้าและกรรมบท10ครบถ้วนนะครับทีนี้ในอย่างเวลาเขาไปท่านไปโดนอารมณ์ปฏิฆาที่มากระทบเนี่ยนะครับแล้วมีการก็ว่าเขาบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยยังด่าได้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเขาแสดงไปแล้วเนี่ยเขาจะมีนิวรณ์ในเรื่องของกรรมบทสิบหรือเปล่าครับว่าคำพูดของเราคือว่ามันอาจจะทำให้ก็ด่าแบบไม่ผิดกรรมบทสิบไงวาจาของเราถึงคนอื่นจะฟังไม่เพราะแต่ผู้รู้บอกว่าเพราะเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันเต็มไปด้วยความปรารถนาดีมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดความหมายคำว่าหยาบมันอยู่ที่จิตมันหยาบไม่ได้หมายความว่าคำมันหยาบอย่างพ่อแม่ด่าเราเนี่ยหยาบไหมคำอาจจะหยาบอาจจะขึ้นมึงขึ้นกูก็ได้ในบางเวลาถูกไหมดูเหมือนหยาบแต่ด้วยกรรมที่จิตของเขาที่มีใจรักลูกเขามากปรารถนาให้ลูกของเขาไม่ต้องมีความเดือดร้อนใจมันเต็มไปด้วยความเมตตาหาประมาณไม่ได้เธอจะปรับก็ว่าคำพูดหยาบๆที่คนอื่นเขาว่าหยาบเป็นสิ่งที่ผิดกรรมบท10มั้ยล่ะพระเจ้าต้องปรับว่านี่คือตกนรกมั้ยก็ไม่ปรับไม่ปรับเพราะว่าจิตของเขามันไม่ได้มีความขาดความเมตตาไม่ได้ขาดกรุณาสิ่งที่เขาแสดงอย่างเนี้ยคนผู้รู้เห็นเนี่ยเขาชื่นใจมากเพราะความรักของเขามันยิ่งใหญ่เหลือเกินคนถ้าไม่รักไม่จำเป็นจะไปสนใจอีกคนเพื่ออะไรมันหนักกะโหลกกระบาลเหลือเกินใช่ไหมหมอมันเหนื่อยเปล่าเราจะมาเหนื่อยอีกคนหนึ่งไปเพื่ออะไรแล้วต้องมาใช้เสียงดังแล้วต้องไปวุ่นวายกับชีวิตของเขาไปทำอะไรไม่เห็นก็เกี่ยวอะไรกับเราถ้าเราไม่รักเขาในฐานะความผูกพันในฐานะที่เป็นลูกเราเราจะยุ่งทำไมจริงไหมล่ะมันก็ไม่ยุ่งแต่นี่เพราะเรารักเขาในฐานะที่เขาเป็นลูกของเราเขาเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเขาเท่าชีวิตเราหรือว่าดีกว่าชีวิตของเราซะอีกชีวิตเราก็ยอมตายได้ตายแทนลูกได้ในสิ่งที่เราจะแสดงออกไปเนี่ยคนที่เขาเห็นพ่อทำให้กับลูกแล้วลูกแสดงความรักกับพ่อแม่แต่อาจจะเป็นแสดงการกริยาที่มันตรงกันข้ามกับภาพที่เห็นน่ะแต่คนที่เขาเห็นก็บอกโอ้โหมันชื่นชุ่มชื่นใจว่าคนเขารักกันขนาดนี้เลยเขาพยายามปกป้องกันถึงขนาดนี้เลยหรือเขายอมที่เอาตัวของเขาเนี่ยเข้าไปแลกกับความรู้สึกเพียงเท่านี้เลยคือความรู้สึกอีกคนหนึ่งที่กำลังจะชั่วแต่เขายอมแลกความทุกข์ทั้งเขาที่เขาจะต้องทนทุกข์กับเรื่องที่ไม่ควรจะมีอยู่เฉยๆก็ได้แต่ว่าเขาต้องไปทุกข์ไปเครียดไปกังวลไปคอยคิดให้ไปอะไรทั้งหมดเลยเดือดร้อนไปด้วยจนบ้านเบิร์นอาจจะกำแพงทะลุไปก็ได้เพราะว่าไม่อาจจะยั้งเท้าไหวตรงประตูอาจจะปลิวไปได้สักด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะอันนี้เขารักมากรู้ไหมลูกเขายังไม่สนใจประตูบ้านเลยถ้าตรงหน้าต่างก็ไม่สนใจแล้วมันจะเป็นยังไงของเสียหายยังไม่สนไม่เห็นค่ามันเลยเห็นค่าเรามากกว่าไหมล่ะประตูตู้อ๋อก็อย่างอารมณ์กระทบล่ะครับเหมือนอย่างว่าความคุ้นเคยของจิตเนี่ยปฏิฆะบางอย่างพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยมันแสดงออกปั๊บอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะยังมีนิวรณ์หรือว่าต้องกลับมาพิจารณาไหมครับว่านี่เหมือนกับว่าสิ่งที่เราแสดงไปมันขาดเมตตาหรือเปล่าหรือว่าโดยพื้นเนี่ยคือกลับหรือว่าอาจจะแสดงไปแล้วกลับมาดูฐานของใจของเราว่าเราไม่เคยคิดที่จะไออย่างเนี้ยลูกอย่าเล่าให้ฟังอย่างพ่อทำกับลูกเนี่ยถามหมอเคยกลับมาคิดฟุ้งซ่านไหมที่ทำไปไม่คิดที่ไม่คิดก็เพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับลูกเราเราจะคิดทำไมคนที่มีเจตนาโหดร้ายกับคนอื่นมันต้องคิดนั่นในอารมณ์ฟุ้งมันจะเกิดนั้นการที่จะฟุ้งไม่ฟุ้งเนี่ยมันนิวรณ์มันจะเกิดตรงที่มันมีปฏิฆะร่วมด้วยแต่ว่านิวรณ์มีข้อที่2ว่าปฏิฆะมี
แต่การที่เขาทำอย่างนี้กับคนที่เขารักหรือทำกับคนที่เขาเมตตาปรารถนาดีด้วยความเมตตามันจะไม่มีนิวรณ์เข้ามายุ่งด้วยเพราะมันไม่มีเรื่องของอารมณ์ปฏิฆะคือขาดเมตตาปฏิฆะมันเกิดเพราะอารมณ์ขาดเมตตาปฏิฆะไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ที่ออกมาจากความไม่ชอบในลักษณะของแสดงอาการโกรธอย่างนี้เขาไม่เรียกปฏิฆะปฏิฆะมันต้องเกิดจากการขาดเมตตาถึงจะเรียกว่าปฏิฆะอารมณ์ไม่ชอบนะไม่เกิดจากนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ชอบคือพยายามทำให้ลูกชอบถูกไหมแต่ลูกไม่ยอมชอบเรื่องเรื่องไปอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราพิจารณานี้ได้ไหมครับว่าสิ่งปฏิฆะหรือว่าอารมณ์กระทบที่แสดงออกไปจากความคุ้นเคยเนี่ยว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเขาหรือว่าที่จะประทุษร้ายก็นี่เนี่ยลูกนิวรณ์อีกข้อหนึ่งคือวิจิกิจฉาสิ่งที่เราทำไปเรายังลังเลสงสัยในสิ่งที่เราตัดสินใจว่านี่เราไม่ได้ทำเพราะความขาดเมตตาเราทำเพราะความรักทำไมเราต้องกลัวในผลที่จะเกิดตามมาในเมื่อเราไม่ได้ทำความชั่วนี่เราตั้งใจทำสิ่งที่เรารักของเราเราปรารถนาสิ่งที่เรากระทำต่อคนด้วยความรักเนี่ยนั่นเรื่องจะกลับมาคิดใหม่มันไม่คิดถ้าอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์กระทบแล้วก็แสดงออกไปโดยความคุ้นเคยเนี่ยแสดงว่าสติมันก็ต้องมีมันต้องมีลูกนี่ตัวศีลที่เรารักษากันมาจนละเอียดขึ้นมันจะตัวสร้างสติของเราให้ละเอียดสมบูรณ์ขึ้นในการที่เราคิดนั่นเราเห็นสิ่งต่างๆมันจะไม่ขาดตกบกพร่องกลายเป็นนิวรณ์แต่ถ้าเรายังมีการบกพร่องในศีลบกพร่องในสมาธิที่เกิดจากความปราณีตในกำลังของศีลนะการที่จะเกิดความคิดที่บกพร่องมันจึงกลายเป็นนิวรณ์เอาศีลให้ละเอียดเดี๋ยวทุกอย่างจะละเอียดตามเองถามต่อนะครับสมมุติว่าเกิดพระโสดาบันที่ข้ามอารมณ์ไปได้ถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นความทุกข์ในส่วนที่เป็นของจิตนะครับสัญญาเวทนาอะไรเงี้ยครับแล้วท่านปฏิบัติยังไงนะครับที่ในอารมณ์ที่เห็นเนี่ยก็เห็นไปแต่อารมณ์ที่พึงพอใจคือพอใจความสงบมากกว่าท่านจะแยกออกจากกันได้นั้นอารมณ์พระอนาคามีจะคล้ายพระอารมณ์พระอรหันต์มากตรงที่มีสมาธิท่านจึงรักความมีสมาธิมากจึงเป็นคนที่ยังติดในรูปฌานติดในอรูปฌานยังมีความฟุ้งซ่านในสิ่งที่เป็นของถูกของใช่ของดีของควรมีอยู่ยังมีมานะถือว่าสิ่งที่ตัดสินใจทำทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้เป็นสิ่งที่ดีแล้วถูกต้องตามกฎตามเกณฑ์ในพระศาสนาถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์พุทธเจ้าสอนมาต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันมีกฎเกณฑ์ของมันที่เอาเป็นหลักเขายืนหลักอย่างนี้จึงเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับหลักมันก็มีมานะพอมีมานะก็ย่อมจะมีความฟุ้งความคิดต่างๆนานาที่เป็นอุจจาระกุกุจจาออกมานั้นในอารมณ์ที่ยังมีอยู่กับอวิชชาก็ต้องมีแน่เพราะว่ายังเห็นความทุกข์ไม่ครบจึงแสดงสิ่งนี้ออกมาทั้งเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่อย่างนี้มันทุกข์นะแต่เขาไม่เห็นแสดงอวิชชามีถูกไหมล่ะมีในอีก5ข้อหลังในสังโยชน์ในพระอนาคามีก็ยังปรากฏมีครบถ้วนดีอยู่แต่ตัวที่ในสภาพของจิตที่จะเกิดความรู้สึกที่คิดอะไรอย่างที่เธอว่าเนี่ยมันมีก็จริงแต่เขาก็สามารถหลีกหลบได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ปัจจตังลูกบางอย่างเราต้องเดินเข้าไปหาเราก็จะรู้เองว่ากำลังของเราเนี่ยในบารมี10เนี่ยมันจะเป็นเครื่องวัดใจหรือว่ามันทำให้โลกธรรมทั้ง8ประการเราอยู่กับมันหรือมันจะครองอยู่กับเราถ้าเราไม่อยู่กับมันจะได้มันห่างตัวเราออกไปแสดงว่ากำลังใจของเราเนี่ยดีขึ้นมันเป็นเครื่องบอกว่าสิ่งที่เราจะตัดสินใจทำความดีอย่างนี้แต่ตัดสินใจจะละสิ่งนี้มันละง่ายร
ละขาดนั่นคือเรามีกำลังพร้อมที่จะเดินต่อไปแต่ถ้ากำลังใจของเรามันไม่ได้มีความยังหวั่นไหวในโลกธรรมก็หมายความว่าสิ่งที่ควรตั้งใจที่จะละมันยังมีกำลังใจไม่พอเรายังมีความรู้สึกว่าถ้าจะละไปแล้วทำยังไงสมมติว่าเธออยู่กันสองคนสามีภรรยาจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามทีนะแต่เธอกำลังเข้มงวดกับการปฏิบัติของเธอจนมีอารมณ์ใจใกล้จะเดินไปหาพระอนาคามีถึงเวลานั้นเธอคิดว่าเราจะทำยังไงดีใจหนึ่งก็สงสารเขาถ้าเรากับเขาแยกออกจากกันแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะลำบากไหมถ้าเราไม่ไปแสดงความรู้สึกอย่างที่เขาต้องการเราจะไปทำให้เขาเสียใจไหมซึ่งเรานี่มันเป็นตัวล้างใจของคุณเพราะว่ากำลังใจของคุณยังไม่ดิ่งแน่วแน่ที่จะทิ้งความทุกข์และความเยื่อใยอะไรอาวรณ์ออกมาจากใจตามที่คุณเห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นของอุปโลกขึ้นมาตามกำลังของกรรมที่หากอยู่เนื่องกันอย่างนี้ก็หนีเรื่องราวเหล่านี้ไม่พ้นมันไม่ใช่เป็นความสุขอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อใจของคุณของใครเลยถูกไหมล่ะงั้นการที่คนจะปฏิบัติเขาก็ต้องได้มาจากการที่ละในกำลังใจในเรื่องของโลกธรรมได้ก่อนหลวงพ่อจึงสอนว่าถ้ากำลังใจเราไม่เต็มเราก็ละสังโยชน์ได้ยากสังโยชน์3ข้อก็ยาก5ข้อก็ยาก10ข้อก็ยังยากเลยนั้นกำลังใจมันจะบอกเราได้ว่าเธอเอาวัดจากอะไรวัดจากทานที่เธอทำกันนี่แหละเธอจะเด็ดขาดแน่วแน่ไหมเธอจะลังเลกับคนนั้นคนนี้คอยถ่วงความตั้งใจของเธอที่ทำให้สำเร็จไหมเธอกังวลคำชมเขาไหมกังวลคำสิ่งที่เขาจะด่าเธอหรือเปล่าเธอจะกังวลในลาภสักการะที่จะไม่เกิดขึ้นกับเธอไหมเขาจะตัดยศถาบรรดาศักดิ์เธอไหมถ้าเธอจะไปทำความดีของเธอกังวลกับความทุกข์ที่เธอจะไปทำไหมเพราะว่ามันต้องมีความทุกข์แน่ทำความดีไม่ใช่มันทำโดยนึกเฉยๆแล้วก็เกิดนี่มันต้องเดินมันต้องไปทำมันต้องไปเผชิญมันต้องไปคิดไปแก้ไขกว่ามันจะได้มาแต่ละอย่างมันต้องใช้กำลังใจกับความทุกข์ทั้งสิ้นเธอกล้าจะไปอยู่ยืนอยู่บนกองทุกข์แบบนี้ไหมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงได้บำเพ็ญบารมีอยู่มันทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยกล้าไปยืนบนกองไฟไหมยืนบนนรกกล้ายืนไหมถ้าเธอกล้ายืนได้แสดงว่าในโลกธรรมส่วนที่เป็นทุกข์เธอไม่สนใจใหญ่ดีความสุขไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีความหมายเราไม่ได้คล้องต้องการความสุขในโลกใบนี้นี่เราต้องการความสุขที่หนีโลกนี้ไปต่างหากล่ะใช่ไหมล่ะนั่นในโลกธรรมที่เป็นส่วนเสียคือทุกข์ก็ดีสูญเสียลาภสักการะก็ดีสูญเสียคำชื่นชมยินดีคือขาดคนรักก็ดีหรือสูญเสียในคนที่เขาจะมายกยอปอบปั้นให้เธอได้มียศถาบรรดาศักดิ์ก็ดีเธอหวังมันไหมในการทำความดีแต่ละคราวถ้าเธอหมดความวิตกกังวลกับโลกธรรมส่วนนี้ได้แสดงว่ากำลังใจของเธอแน่วแน่ไหมแน่วแน่เพราะเธอแน่วแน่เธอจะไม่หักล้างสิ่งที่เป็นความชั่วหรือความทุกข์ในใจของเธอก็ต้องแน่วแน่กับมันใช่อารมณ์เดียวกันเพราะมันจะไม่สนใจแล้วเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันจะไม่หยุมหยิมไม่คิดไงมันคิดเรื่องเดียวที่มันต้องการจะละก็เช่นเดียวกันเวลาเราจะทำความดีเราก็ไม่หยุมหยิมกับเรื่องที่มาคอยเป็นตัวอุปสรรคเราจะมุ่งใจทำเลยเราไม่สนใจตายก็ตายทุกข์ก็ทุกข์ช่างมันเป็นไรเราทำความดีหนีความตายแล้วเราไม่ต้องกลับมาตายอีกเราก็ต้องตั้งใจทำของเราใช่ไหมมันต้องเดินไปตามนี้ลูกวันแต่อาจจะไม่ไหวพระอนาคามีก็ยังล้าไม่ได้วันแต่ไม่ไหวที่ไม่วันแล้วก็ไม่ไหวคือพระอรหันต์เท่านั้นแหละ